เรื่องของความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้านั้น PA ไม่เคยหยุดพัฒนาค่ะหากมีเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้คนไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างไม่ขาดตอน PA จะลงมือในทันใดศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นอีกหนึ่งหนทางในการสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าซึ่ง PA ทยอยพัฒนาและเปิดใช้งานให้เต็มรูปแบบล่าสุดที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะเปิดต่อเนื่องศูนย์สั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องล่าสุดที่สมุทรสาครเมืองเศรษฐกิจสำคัญเมื่อวันที่12ธันวาคม2557นายนำชัยหล่อธนตระกูลผู้ว่าการ PA และร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องสมุทรปราการและอาคาร LED ณ PA จังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายไพฑูรย์วิริยวัฒนะรักษาการผู้อำนวยการ PA เขต3ภาคกลางจังหวัดนครปฐมเป็นผู้กล่าวรายงานมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากณสำนักงาน PEA จังหวัดสมุทรสาครศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องสมุทรสาครเป็นหนึ่งในแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องโดย PEA นำร่องปรับปรุงห้องเวรแก้ไขไฟฟ้าจำนวน12แห่งทั่วประเทศซึ่งศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องสมุทรสาคร PA เขต3ภาคกลางแห่งนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงทั้งด้านกายภาพและด้านระบบงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองรับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆที่นำมาใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมอุปกรณ์ติดตามรถแก้ไฟหรือ Tracking Black Box ใช้งานร่วมกับระบบ GIS PA Mapในรถแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจำนวน6คันได้แก่ PEA สมุทรสาคร3คัน PEA สมุทรสาคร2 1คัน PA กระทุ่มแบน1คันและ PEA อ้อมน้อย1คันเพื่อให้พนักงานในห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องสามารถทราบตำแหน่งรถแก้ไฟได้ตลอดเวลาพร้อมติดตั้งโปรแกรม Mobile Workforce ในการบริหารสั่งงานทีมงานแก้ไฟฟ้าขัดข้องผ่านทางสมาร์ทโฟนและอื่นๆโดยวิเคราะห์งานร่วมกับทางศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขตและศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องสมุทรสาครเพื่อเพิ่มขีดความสามารถงานบริการลูกค้าด้านต่างๆให้เป็นปัจจุบันแบบเรียลไทม์อีกด้วย